รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับกดหมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำ1เมนูนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับอุตายวันนี้ผ้าคลุมเขาไม่ให้เราเปิดก่อนเข้ารายการเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าภายใต้ผ้าผืนนี้ข้างในจะเป็นเครื่องปรุงอะไรนะครับเอาละนะครับ1 2 3โอ้เต้าหวยโอ้ยนมเหรอไม่ใช่เต้าหวยแล้วโอ้หน้าเนียนสวยแบบนี้โยเกิร์ตโยเกิร์ตเย็นเย็นอุ๊ยไม่ใช่นมโยเกิร์ตตายกำลังท้องผูกพอดีเลยตายแล้วเราจะรับประทานโยเกิร์ตแบบไหนให้อร่อยและเก๋ไก๋รอสักครู่นะครับวันนี้โจทย์ของเราเป็นโยเกิร์ตหรออัธนีศักดิ์เนี่ยเอาโยเกิร์ตไปทำเมนูอะไรอ่ะต้องบอกว่าโยเกิร์ตทำเองได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองโดยวิธีการที่ง่ายง่ายอัธนีศักดิ์ทำโยเกิร์ตอ๋อนี่เขาเป็นสารตั้งต้นให้เราโอเคไหนไหนเขาทำโยเกิร์ตแล้วโยเกิร์ตของพ่อต้องอร่อยมากมากเราสองคนก็เลยขอเอาโยเกิร์ตเนี่ยนะคะมาทำเป็นเบคโยเกิร์ตโทสต์ละกันคุณผู้ชมครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะทำไมอ่ะฉันจะต้องมานั่งกินโยเกิร์ตมากินนั่นกินนี่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าในลำไส้ของเราระบบทางเดินอาหารน่ะเราจำเป็นนะคุณผู้ชมต้องมีบรรดาแบคทีเรียที่ช่วยในการย่อยสลายสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ขับออกไปคุณผู้ชมไอ้เจ้าตัวที่ช่วยย่อยและเป็นแบคทีเรียที่ดีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเป็นโปรไบโอติกคุณผู้ชมซึ่งก็ได้จากโยเกิร์ตส่วนหนึ่งแล้วก็จากอื่นๆด้วยโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพใช้คำว่าโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าคุณจะทำเองสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือเรื่องของความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่เราจะได้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายคือจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเราจะได้เชื้อจุลินทรีย์ตัวอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายทานเข้าไปเสร็จแล้วเราอาจจะมีอาการปวดท้องอาจจะเป็นอีกหนึ่งสรรพคุณไม่ดีแต่ว่ายังไม่มีใครอยากได้อันนั้นถ้ามีคนบอกว่าทานโยเกิร์ตเสร็จแล้วท้องเสียตลอดเวลาอันนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องกังวลใจกันแล้วคือเอ้ยโยเกิร์ตที่เราทำสะอาดแล้วไหมหรือลักษณะการทำโยเกิร์ตเราเก็บโยเกิร์ตนานเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในการบ่มต่างๆเนี่ยมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยถ้าเกิดว่าคุณเปิดโยเกิร์ตมาเสร็จปุ๊บเจอเชื้อราทิ้งหรือเจอสีอื่นๆที่เกิดขึ้นในเนื้อนมที่ควรจะเกิดขึ้นเปล่าๆเนี่ยห้ามตักออกแล้วก็กินส่วนที่เหลือนะสิ่งที่คุณต้องทำคือทิ้งทั้งล็อตแล้วก็ล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเพราะแปลว่าคุณทำโยเกิร์ตอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อที่สกปรกอ่ะได้โยเกิร์ตมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเท็ดดี้จะทำตัวโยเกิร์ตที่เอาไว้ทาบนหน้าขนมปังของเราขนมปังวันนี้ของนานาเลือกเป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะชิ้นหนาแบบนี้เลยคุณสามารถซื้อเป็นโหลฟมาแล้วก็หั่นแบบนานาก็ได้สิ่งที่เราทำวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยคือเอาโยเกิร์ตของเท็ดดี้มาทาอย่างเดียวเราจะทาได้น้อยเราต้องการให้หน้าโยเกิร์ตโทสต์ของเราเนี่ยนะคะมีเยอะเยิ้มๆเราก็เลยต้องกรีดขนมปังของเราแบบนี้หลังจากกรีดเสร็จแล้วเราจะกดขนมปังของเราเพื่อที่ทำให้เขาเหมือนมีเป็นพื้นที่ชามขนมปังของเราเป็นภาชนะใช่เราจะได้มีที่สำหรับใส่โทสต์ของเท็ดดี้เยอะขึ้นอ่ะเท็ดดี้ทำได้เลยของผมนะครับส่วนผสมเนี่ยก็จะมีไข่ไก่นะครับนะเอาหลังช้อนกดแบบนี้นะน้ำตาลทรายนะครับเอาละครับไข่ไก่น้ำตาลทรายจากนั้นครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับโยเกิร์ตครับทำไมอาจารย์เขาไม่ทำโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชีสจาร์ดขึ้นและสุดท้ายนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับอ่ะของผมเข้ากันแล้วครับโอเคเราเอาจะเอาเบคโยเกิร์ตของเท็ดดี้เนี่ยนะคะใส่ลงมาในภาชนะของเราโอเคเอาละนะ1 2 3พอดีเป๊ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวโทสต์ของเราไปเข้าแอร์ฟรายเออร์กันค่ะโอเคเอาใส่แอร์ฟรายเออร์นะคะ
แล้วก็เบิร์นหน้าของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเริ่มจากอุณหภูมิกลางๆก่อนประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ต่ออุณหภูมิไฟสูงอีก5นาทีเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะได้เบคโยเกิร์ตโทสต์แล้วเดี๋ยวปิดฝาก่อนอ่ะหลังจากได้โยเกิร์ตโทสต์ของเราแล้วหยิบออกมาวางแบบนี้อ่ะเราจะเอาโทสต์ของเราวางที่นี่โรยครัมเบิลตรงนี้เต็มที่เลยมีกับบริเวณด้วยเต็มละช้อนหนึ่งไหลได้โอเคโอเคโอเคไหลลงมาอีกหน่อยแล้วพื้นที่ที่เหลือละครับต้องการความสวยงามอันนี้ไม่สวยหรอไม่ก็ใส่ลงมาตรงนี้ไงอีกหน่อยใส่ตรงนี้ช้อนโอเคจากนั้นนานามีผลไม้รสเปรี้ยววันนี้มีบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่เราก็โรยผลไม้ของเราลงไปวันนี้ร้านคาเฟ่เวลาเขาเสิร์ฟเขาไม่ให้เยอะนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแพงด้วยก็จะวางผลไม้แบบนี้ลงไปจากนั้นเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะสาระแหน่ช่อหนึ่งเบคโยเกิร์ตโทสต์ของเรานะคะเรามีน้ำผึ้งเสิร์ฟคู่ด้วยเผื่อใครที่ต้องการเพิ่มความหวานเนี่ยนะก็สามารถราดน้ำผึ้งแล้วก็ทานคู่กับเบคโยเกิร์ตโทสต์ของพวกเราได้เลยเราได้นมอุ๊ยเห็นไหมสะดุ้งนิดหนึ่งแสดงว่านมอุ่นได้ที่แล้วเราก็จัดการปิดไฟซะดูดีนะคุณผู้ชมนะดูแบบอร่อยแบบมีชาติตระกูลมากเดี๋ยวจะว่าไม่แพงนี่สโลเนสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมยืนยันความสดวันนี้เรามีเมนูหาทานยากที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมี่กรอบเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือหอมแดงกระเทียมดองผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำกระเทียมดองซอสพริกน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำส้มซ่าผิวส้มซ่าผัดให้เข้ากันลดไฟอ่อนใส่เส้นหมี่ขาวทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วปิดไฟจัดหมี่กรอบใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยเต้าหู้ทอดกรอบตกแต่งด้วยใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมี่กรอบด้วยขั้นตอนและกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถันตั้งแต่การเคี่ยวน้ำปรุงแต่วันนี้แค่มีมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวที่ให้สีสันสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการผัดนำมาผสมกับน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำส้มซ่าผิวส้มซ่าจากนั้นคลุกเคล้ากับหมี่ขาวทอดกรอบก็ทำให้ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวใครได้ทานก็ต้องติดใจ
คล็ดไม่ลับแบบนี้ถ้าทำขายการันตีขายดีแน่นอนค่ะมีกรอบเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่72.97 บาทราคาต่อ1ที่เท่ากับ10.42 บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูฟลอตตามิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด